ในช่วงยกทัพเชียร์ไทยนะครับวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับบรรดาทีมเชียร์ของทีมสโมสรฟุตบอล Air Force Sentan FC นะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามสโมสรทหารอากาศเดิมนั่นเองครับว่ากันว่าทีมเชียร์ของสโมสรนี้มีทีมเชียร์ที่เก่าแก่เป็นตำนานเกาะติดมาตั้งแต่สมัยที่เป็นสโมสรฟุตบอลทหารอากาศครับวันนี้ยังคงมีความคึกคักเข้มแข็งบรรยากาศและสีสันของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับช่วงยกทัพเชียร์ไทยวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเยือนสนามกีฬากองทัพอากาศหรือสนามทูปะเตมีสนามที่มีความเก่าแก่อีกหนึ่งสนามของวงการลูกหนังเมืองไทยซึ่งเดิมคือรังเย่าของสโมสรทหารอากาศสโมสรที่มีตำนานอันยาวนานที่นักเลงลูกหนังน้อยใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดีปัจจุบันเมื่อการเวลาผ่านจากสโมสรทหารอากาศเดิมก็เปลี่ยนเป็นสโมสร Air Force Sentan FC หรืออีกนัยยะ Air Force Sentan FC ก็คือมรดกลูกหนังของสโมสรทหารอากาศนั่นเองบรรยากาศทั่วไปทุกครั้งเมื่อ Air Force Sentan FC เปิดรังเหย้าแห่งนี้ต้อนรับคู่แข่งมาเยือนจะยังคงมีแฟนคลับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ตามเชียร์และคอยให้กำลังใจสโมสรแห่งนี้เสมอมาเป็นใครทำมานานหรือยังครับก็นานแล้วครับหลายปีอยู่แล้วครับตามเชียร์ครับตามเชียร์อยู่ตั้งแต่สมัยยังเป็นทหารอากาศอยู่ครับยังเป็นสถานอากาศอยู่เลยครับว่าตอนนี้ก็กลายเป็น Air Force Sentan ครับผมก็ตามเชียร์อยู่ครับผมก็เกือบ10ปีแล้วนะครับเชียร์ตั้งแต่รุ่นไหนครับเชียร์ตั้งแต่รุ่นปิยพงษ์ครับก็มีมาเชียร์ทุกแมตช์ที่แมตช์เย้าทุกแมตช์แมตช์เยือนก็ถ้าว่างก็จะพยายามไปทุกแมตช์ครับไม่ครับไปด้วยกันไปเป็นกลุ่มก็เป็นกลุ่มครับครับผมก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับตั้งใจเล่นกันทุกคนครับเพราะว่ากองเชียร์ก็คอยเชียร์เต็มที่อยู่แล้วครับไม่ว่าจะแพ้ชนะเสมอก็เชียร์ตลอดไปครับร้านขายของที่ระลึกเป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมปฏิบัติของทีมงานรายการยกทัพเชียร์ไทยเมื่อเดินทางออกไปเยือนสโมสรต่างๆซึ่งทางเราจะไม่พลาดเก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมทุกครั้งไปวันนี้มีโอกาสมาเยือนสโมสร Air Force Sentan FC แห่งนี้ก็ขอพาท่านผู้ชมแวะเข้าเยี่ยมชมสินค้าที่ระลึกกันก่อนภายในร้านค้าแห่งนี้มีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นชุดแข่งทั้งเย้าและเยือนของสโมสร Air Force Sentan FC เองหรืออีกหลายสโมสรที่ผู้ผลิตชุดกีฬาให้การสนับสนุนนอกจากนั้นยังมีชุดลำลองสำหรับแฟนคลับเลือกซื้อไว้สวมใส่ในวาระที่ไม่เป็นทางการผ้าบันคอรวมถึงการสกรีนชื่อและหมายเลขที่นี่ก็มีไว้ให้บริการครับในนามของแบรนด์กีฬานะครับเราก็สนับสนุนฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นทีม1ที่2ที่3ที่4ปัจจุบันนะครับก็โดยเฉพาะ Air Force นะเราก็สนับสนุนมาค่อนข้างหลายปีแล้วปีนี้น่าจะย่างเข้าปีที่6แล้วที่เราอยู่กับกองทัพอากาศนะครับในช็อปของเราตอนนี้นอกจากก็จะมีหลากหลายนะครับในกล่องของชุดต่างๆที่ว่าจะเป็นผ้าพันคอหมวกพวงกุญแจเสื้อเย้าเสื้อยืดเสื้อแจ็คเก็ตนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ฟิตนะครับที่เราเป็นผู้ผลิตเองแล้วก็มีจำหน่ายในช็อปเราก็ไม่ใช่ว่าของแบรนด์ที่เป็นกีฬาเนี่ยนอกจากจะเป็นสโมสรกองทัพอากาศแล้วก็ยังมีอีกหลายสโมสรนะครับที่กีฬาเป็นสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นไทยที่1ก็เป็นไทยฮอนด้านะครับแล้วก็จะมีของ Air Force แล้วก็อีกหลายทีมนะครับมาต่างจังหวัดภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางที่เราสนับสนุนอยู่ปัจจุบันนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสโมสรฟุตบอลที่จะประสบผลสำเร็จต้องมีกระบวนการการจัดการที่ดีสโมสร Air Force Sentan FC นี้ก็เช่นกันที่นี่มีการดูแลจัดการตั้งแต่การปูพื้นฐานด้านเทคนิคการฝึกซ้อมโครงสร้างนักเตะของสโมสรไปจนถึงการตั้งวางเป้าหมายอนาคตของสโมสรเองเรามีโครงสร้างนักเตะที่ลงตัวแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของแผนการฝึกซ้อมในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวีคแล้วก็ดูเรื่องความสัมพันธ์ของแต่ละตำแหน่งของในส่วนของนักเตะนะครับว่าจะเป็นอย่างไรที่พร้อมที่สุดที่จะเริ่มการแข่งขันส่วนสำคัญที่สุดก็คือเป็นเรื่องของแฟนคลับซึ่งยังคงมาให้กำลังใจในทีมเราอย่างต่อเนื่องตลอดมาอีกทั้งทีมเราก็มีประวัติศาสตร์ที่ดีงามมาอย่างยาวนานนะครับเป็นทีมที่ถือว่าเป็นลำดับต้นๆของเมืองไทยเช่นเดียวกันนะครับเราไปดูบรรยากาศรอบๆสนามทูปะเตมีกันก่อนนะครับที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นกันบ้างภาพหนึ่งที่แฟนคลับหรือใครที่มาเยือน
อย่างทีมงานของเราจะได้พบเห็นเป็นประจำก่อนการแข่งขันนั้นคือภาพที่บรรดาขุนพลนักเตะของสโมสร Air Force Central FC จะทำการสักการะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสนามแห่งนี้เพื่อเสริมกำลังใจสู้ศึกกำชัยเหนือคู่แข่งผู้มาเยือนขยับไปดูบริเวณด้านบนทางฝั่งอัศจรรย์กองเชียร์กันบ้างครับมีตัวแทนทีมเชียร์บางส่วนเร่งทำการตระเตรียมอุปกรณ์การเชียร์ไม่ว่าจะเป็นธงสัญลักษณ์หรือกองน้อยใหญ่หลายขนาดให้ทันเกมการแข่งขันท่ามกลางเม็ดฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมาแต่เพื่อทีมรักของตนเองแล้วสายฝนก็ไม่ทำให้สองหนุ่มต่างวัยล่าถอยแต่อย่างใดในเวลาเดียวกันกลางสนามเจ้าบ้านและทีมเยือนรวมไปถึงกรรมการผู้ตัดสินต่างก็วอร์มอัพอบอุ่นร่างกายยืดเส้นยืดสายให้พร้อมสำหรับแมตช์สำคัญวันนี้ส่วนด้านหลังบนอัศจรรย์กองเชียร์ที่นี่มีร้านอาหารหลายร้านหลากเมนูทั้งที่จัดตั้งเตรียมไว้ประจำและรถเข็นหาบเล่คอยให้เติมพละกำลังกันก่อนที่จะเริ่มเชียร์กันอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าลูกค้าประจำก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนครับล้วนแล้วแต่เป็นพี่ๆทหารและพลทหารที่มาร่วมให้กำลังใจเชียร์ทีมโปรดของตัวเองนั่นเองภาพนี้ต้องบอกว่ากองทัพเดินได้โดยท้องจริงๆครับชัยชนะมันรอพวกเราอยู่บุกตะลุยไม่เกรงผู้ใดทันทีที่การแข่งขันเริ่มขึ้นเหล่าบรรดากองเชียร์บนอัศจรรย์ก็เริ่มทำหน้าที่บรรเลงเพลงเชียร์เสียงดังกระหึ่มกึกก้องทั่วไปทั้งสนามเพื่อข่มขวัญคู่แข่งในทันทีกันเลยทีเดียวกองเชียร์ของสโมสร Air Force Central FC มีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มฮาร์ดคอร์กลุ่มดัมซีดกลุ่มอีเกิลคิงกลุ่มเอ็กตร้าสปาร์ตันและกลุ่มบูนซัพพอร์ตซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีผู้ดูแลของแต่ละกลุ่มซึ่งจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปก็จะมีแตกต่างกันไปบางคนบางกลุ่มอาจจะแบบชอบนั่งดูเฉยๆบางคนอย่างกลุ่มนี้ก็ยืนตลอดอย่างน้องน้ำซีก็ตีตลอดเนื้อสิ่งอื่นใดกองเชียร์ของเราคือเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็มิตรภาพคือเชียร์ฟุตบอลเราเชียร์กันสุขสันต์ดุดันแต่จบมิตรภาพระหว่างเรากับทีมอื่นกองเชียร์ทีมอื่นเนี่ยเป็นพี่น้องนะครับเราพยายามสร้างตรงนั้นตลอดเรามีฟุตบอลแฟนคลับระหว่างแฟนคลับของแต่ละทีมเรามีการตั้งกลุ่มแฟนคลับของแต่ละทีมทั่วประเทศทั้งที่1ที่2ที่3เพื่อที่จะมีกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นะครับมันสามารถที่จะทำให้กองเชียร์เราเนี่ยเป็นหนึ่งได้เป็นที่ทราบกันโดยส่วนใหญ่นะครับว่าสโมสร Air Force Central FC แห่งนี้ถูกเปลี่ยนผ่านโดยการเวลาจากสโมสรทหารอากาศเดิมและทุกครั้งที่สโมสร Air Force Central FC ทำการแข่งขันในสนามทูปัตติมีแห่งนี้เรามักพบเห็นแฟนคลับรุ่นลายครามที่เชียร์สโมสรทหารอากาศเดิมตามมาเชียร์ทีมรักของตนเองยุค2017นี้รวมอยู่ด้วยครับแฟนทหารอากาศมานานครับก็พอเมื่อก่อนผมเคยเล่นฟุตบอลทหารอากาศเห็นพัฒนาการกองเชียร์จากผมว่าคืออะไรอ่ะกองเชียร์เดี๋ยวนี้มันรู้สึกมันดีกว่ามันพร้อมกว่าสมัยก่อนก็แบบว่าพวกขาอากาศไปเชียร์กันอะไรเงี้ยไปเป็นคันรถคันรถไปเงี้ยมาทุกวันไหมครับทุกแมตช์ที่เนี่ยว่ายุ่งมากแล้วไปไหนก็ไปไม่ได้แล้วก็มาตอนนี้มัน80แล้วฝนตกมาอย่างร่มมาด้วยร่มมาด้วยว่าอยู่ใกล้ๆส่วนบรรยากาศสุดท้ายอันเป็นบรรยากาศสุดประทับใจย่อมมีไม่พ้นภาพหลังเกมการแข่งขันที่ขุนพลนักเตะ Air Force Central FC และสตาฟโค้ชทุกคนขอบคุณแฟนคลับกองเชียร์ที่ร่วมให้กำลังใจท่ามกลางสายฝนตลอด90นาทีครับก็แฟนบอลขอบคุณนะครับไม่ว่าจะฝนตกก็มาเชียร์พวกผมก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้พวกผมอะไรเงี้ยครับดีครับผมวันนี้ก็แฟนบอลเยอะทุกนัดอยู่แล้วนะทุกคนก็ดีใจที่มาให้กำลังใจยิ่งวันนี้ฝนตกวันนี้ทุกคนก็ไม่มีใครกลัวฝนเลยยืนเชียร์ให้กำลังใจเราขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากแล้วก็อยากให้มาเชียร์อีกเยอะๆขอบคุณมากครับลงทำเชียร์ไทยหัวใจเป็นหนึ่งจะไปให้ถึงซึ่งฝั่งฟ้าผู้เล่นคนที่12มันสำคัญสำหรับโลกฟุตบอลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะเดินทางสะดุดหรือเดินทางด้วยบรรยากาศที่สดชื่นยังไงก็ตามเราก็ต้องเดินต่อแต่สุดท้ายเราก็ต้องโขกอย่างนี้เพราะว่าไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็เขาก็ยังเชียร์เราอยู่นะครับนี่คือหนึ่งใน
ในคำขอบคุณของผมแล้วกันผมเองก็บอกแล้วว่าอยากให้กองเชียร์ของแอร์ฟอร์สเนาะในรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาผสมกันเพราะนั้นนาทีเนี้ยผมว่าเรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเราภูมิใจที่เป็นทหารอากาศผมภูมิใจแม้กระทั่งผมไม่มีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นทหารอากาศก็ตามแต่ว่าผมเกิดในยุคของทหารอากาศที่มีความยิ่งใหญ่มีความเฟื่องฟูมากผมเองก็แอบเชียร์ทหารอากาศมาตลอดเลยการเวลาย่อมมีผันผ่านดังเช่นฤดูกาลที่หมุนเวียนไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทีมงานยกทัพเชียร์ไทยเราสัมผัสได้กับสโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจนถือเป็นตำนานของประเทศไทยแห่งนี้คือแม้นสิ่งต่างๆรอบข้างจะผลัดใบเปลี่ยนไปสักแค่ไหนแฟนคลับและกองเชียร์รุ่นเก่าใหม่ของลูกทัพฟ้าก็ยังคงคอยเคียงข้างให้กำลังใจสโมสรที่ตนเองรักเช่นเดิมเสมอมาหมดเวลาสำหรับรายการยกทัพเชียร์ไทยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับทีมงานของเราก็สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางที่ปรากฏหน้าจอในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสมชัยศรีสุนาครัวและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับVR Cheer Cheer Thailand